เราเอานี่เซนบะมาช่วยเก็บทางนี้เดี๋ยวเหมือนตีไม่ค่อยลดเลยเซนบะใกล้แล้วบอสจะตายไหมหรือว่าจะเลือดเด้งอีกนี่เก็บเซนบะแล้วนั่นกะแล้วเชียวว่ามันจะไม่ยอมตายไม่มีปัญหาเตลไปเรื่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค้ดกีอัตลอสตอรี่ในเซิร์ฟโกลบอลนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกิจกรรม Expedition ของกิจกรรม Night of the Round กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้มีวันเกิดของคุณซายโยโกะนะครับแจกตั๋ว1ใบด้วย1ใบเชียวนะเป็นล็อกอินวันที่2นะครับสำหรับช่วงกิจกรรม Night of the Round The PowerOf the Ford ใช่ไหมเออก็สำหรับวันนี้นะครับด่าน Expedition เนี่ยเขาก็จะให้เราลงเล่นได้แล้วนะครับนี่ล็อกอินที่2รับเพชรไปอีก600ช่วงนี้นะครับก็ล็อกอิน5วันนะครับจะได้เพชรเพิ่มอีก 3,000 นะช่วงกิจกรรม Night of the Round เนี่ยนะโอ้ตรงนี้มีโบนัสล็อกอินอะไรอีกเนี่ยล็อกอินวันปกตินี่นะเอาล่ะเห็นอะไรไหมนี่หุ่นใหม่โมเรสนะซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้สุ่มตู้นะอันนี้ซื้อแบบใช้เพชรเติมซื้อเอานะครับก็ราคา 3,000 ซากุระไดนะจริงๆก็อยากสุ่มนะเดี๋ยวรอดูก่อนแต่คิดว่าผมว่ามันเป็นตู้ที่แบบไม่ได้เป็นตู้พิกอัพนะครับไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดสิเออนะก็รอตอนปกติเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็ไปสุ่มตอนตู้อีเวนต์ฮาโลวีนนะมันก็มีโอกาสได้ตัวอาเนียแล้วก็มอร์เดสอีกสักเครื่องอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เล่นไปเรื่อยๆมันต้องได้อีกแหละนะคงจะไม่ถึงขนาดไม่ได้เลยหรอกโอเคก่อนที่เราไปลุยกิจกรรมเดี๋ยวสุ่มกาชาฟรีก่อนดูซิว่าจะมีดวงไหมวันนี้เอารุ้งไหมโหดำปืดมาสคริปต์ด่วนอายเขาโอ้ได้เป็นน้องแว่นนี่นะก็สำหรับตู้ในออฟลาวนะครับช่วงนี้มันจะเป็นตู้ของจีโน่นะครับถึงจะมีตัวอาเนียกับหุ่นโมเรสอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเรทมันจะออกค่อนข้างต่ำนะครับเนี่ยเรทมันเลยออกแค่ 0.18181 นะครับซึ่งมันน้อยนะถ้าใครอยากได้อาเนียจริงๆเนี่ยรอตอนพิกอัพมาดีกว่าเพราะว่าโอกาสมันจะเพิ่มเป็น 0.9 เลยนะหรือเกือบ 1% นะครับตอนนี้สุ่มไปถ้าออกส่วนมากมันจะไปเป็นทิตตันกับไอจีโน่มากกว่านะครับเอาล่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยด่านกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับอีเวนต์กิจกรรมของ Night of the Round Mission นะครับอันนี้เราก็ต้องลง Expedition ในโหมด Normal นะครับก็ต้องจบให้ถึง5ด่านนะแล้วก็ไปลงแบบ Hard นะครับให้ถึงด่าน7นะตรงนี้ทั้งหมดเราก็จะได้ตัวคอนะครับเจเนริกคอลูมินัสเนี่ยที่เอาไว้อัปเกรดในแมร์เฟรมนะ5ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบมีทีมที่แข็งๆนิดนึงก็สามารถไปเล่นในด่านเอ็กตร้าเพื่อท้าทายได้นะครับก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะไม่มีรางวัลมิชชั่นอะไรเพิ่มนะครับคือหลักแล้วเล่นแค่ฮาร์ดก็พอนะครับส่วนเอ็กตร้าเนี่ยเอาไว้แบบเหมือนอารมณ์แบบกุ้มกริ่มอยากลองของอะไรเงี้ยก็ไปจัดได้นะครับรับรองว่ามันถึงใจแน่นอนนะครับเอาล่ะเราไปลงด่านกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้อีเวนต์ Night of the Round Expedition นะก็จะเปิดให้ลงได้แล้วนะครับเนี่ยอันล็อกมาเรียบร้อยนะสำหรับด่านโนมอนนะครับพลังอยู่ที่ 5,000 ถึง 8,500 นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรฮาร์ดนี่ก็จะเริ่มยากนิดนึงเพราะว่าพลังก็จะไปจบที่ 18,000 นะครับมีบอสด้วยล่ะนะส่วนเอ็กตร้านี่แน่นอนโหดตั้งแต่ด่านแรกยันด่านสุดท้ายถึงพลัง 30,000 เลยนะครับก็ถ้าเกิดไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ต้องไปฝืนเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รางวัลอะไรมากนะสามารถลงเล่นนอร์มอนกับฮาร์ดได้นะโอเคเดี๋ยวเราเล่นนอร์มอนก่อนเพื่อเก็บเควสนะครับเอาล่ะสเตจแรกนะครับพลัง 5,500 นะศัตรู15เครื่องนะครับก็ในด่าน Expedition พวกนี้มันจะมีพวกหุ่นระเบิดอยู่นะครับต้องระวังนิดนึงนะแค่นั้นเองนะครับสำหรับนอร์มอนกับฮาร์ดก็ระวังแค่นี้แหละแล้วก็ระวังไอ้พวกกับดักที่มันอยู่ตามทางนะครับโอเคเราจัดทีมประมาณนี้นะครับลงไป
ก็จะมีหุ่นใหม่โมเดสนะผมให้ QL ขับนะครับเพราะว่า QL เนี่ยมันจะมีสกิล Action Frequency Up นะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการยิงนะครับเมื่อได้รับดาเมจหรือว่าได้รับฮีลนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ยิงได้รัวแล้วหุ่นโมเดสเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ยิงทีละ3เป้านะครับคือระยะยิงมันคือ10ช่องนะครับเป็น 3x3 ข้างหน้าแล้วก็ที่ตัวมันเองนะแล้วก็ยิงทีนึงเนี่ยโดนศัตรู3ตัวเกจอันติมันจะขึ้นเร็วนะครับผสมกับ QL ที่ยิงเร็วอยู่แล้วมันจะออกอันติได้ไวแต่อันติตัวนี้มันจะเป็นเส้นตรงนะครับคือใช้งานอันติยากนิดนึงแต่ว่ามันเน้นเรื่องการยิงก็โอเคอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้อัปเกรดนะยังเป็นสีส้มอยู่เลยน่าจะขั้น2เองนะโอเคก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาของรู้สึกปืนสีแดงผมไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องฟาร์มสักวัน2วันอ่ะโอเคศัตรูมา2ทางนะครับอ่ะตรงในด่านนะมันจะมีกับดักแบบนี้อยู่นะครับอย่าไปวางในช่วงของกับดักมันนะไอ้ช่วงระยะของมันเนี่ยนะครับที่เหลือวางได้หมดอย่างตรงนี้ก็วางไม่ได้นะข้างนี้ก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้บึ้มนะโอเคเก็บปั๊บลงโมเดสลงไปเราจะให้ QL คุมเลยวันนี้ส่งซูซักคุมาตรงนี้ตามด้วยนี่เลยเซซิลนะครับตัวปั๊มคอร์อีกตัวเหลือไงเสร็จปุ๊บก็วางตัวฮิลแค่นั้นเองนะครับนี่แค่นี้ก็น่าจะผ่านสบายๆแล้วนะอาจจะมีระเบิดนิดหน่อยนะครับต้องระวังระเบิดถ้าเกิดเอาชัวร์กว่านี้ก็ต้องเอาตัวนี้มานะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวสเตลอย่างดีทานะแต่ผมมองว่าด่านมันค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องซีเรียสก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นโอเคเราวางฮิลไว้อีกตัวแล้วกันช่วยกันบอมฮิลสำหรับด่านโนมอนก็จะง่ายๆแบบนี้แหละนะครับบอกสำหรับคนที่เล่นใหม่แล้วทำไอดีนะอยากได้หุ่นที่เป็นในออฟราวนะซึ่งแต่ละตัวมันโคตรโหดเลยนะอย่างมอเดสนี่จะบอกว่ามันหมุนทิศทางได้ด้วยนะครับ12ครั้งอ่ะคืออย่างตอนแรกมันหันไปทางนี้อยากให้มันหันไปทางอื่นก็ได้นะมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอย่างโกงอ่ะแล้วยิงทีนึงแรงมากโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆผมเอาฮิลไปตัวเดียวแล้วเอาดีดฮาร์ดไปด้วยยังได้เลยเนี่ยด่านต่อไปนะสเตจที่2นะครับก็พลัง 5,500 ศัตรู18เครื่องนะครับมันจะออกมาจาก2เส้นทางตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราดักยิงมันก็ได้เอาโมเดสลงตรงนี้แล้วก็กวาดเรียบเลยแล้วก็เอาตัวหอกมาวางมุมซ้ายขวาก็ได้นะครับยิงด่านมันง่ายไม่ต้องวิเคราะห์ขนาดหรอกโอเคลุยลืมไปผมว่าจะจัดสเตลลงมาเลยลืมเลยโอเคศัตรูมาจากซ้ายก่อนแล้วก็ขวานะครับแล้วก็กับดักระเบิดจะอยู่ทางซ้ายนะครับอย่าไปยุ่งกับมันก็พอโอเควางตรงนี้เลยซูซากุซูซากุวางนี่เลยแล้วกันก็ตามด้วยเซซิลแล้วก็ตัวปั๊มคอร์อีกตัวหนึ่งเอามาติดเรื่องนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยววางฮิลตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายๆค่อยไปวางตรงซูซากุแต่ดูแล้วเลือดไม่น่าลดนะซูซากุตรงนู้นถ้าไม่โดนระเบิดซะก่อนนะ
相手の出方を見る。この威力なら補充完了。忠義の槍は決して折れぬ。เอาจริงๆซูซาคุตัวเนี้ยเลือดยังเต็มอยู่นี่เก็บได้เลยนะไม่ได้ใช้นะครับผมเอาตัวปืนมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาไว้ดักเผื่อมันหลุดไว้มาทางนี้นะโอเคที่เหลือก็ปล่อยแล้วผ่านง่ายๆเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับด่านต่อไปนะครับก็จะพลัง 6,000 ศัตรู21เครื่องนะครับโอเคมันจะมาจากมุมบนเนาะแล้วก็มาตรงนี้ถ้างั้นเรามาดักเก็บตรงนี้เลยก็ได้มั้งเนี่ยนะแถวๆนี้นะครับโอเคต้องสเตลไหมคงไม่ต้องเลยติดมาหน่อยนึงเดี๋ยวจะว่าไม่ยอมใช้สเตลเอ้าทำไมมันค้างโอเคมาแล้วสเตลสักนิดหนึ่งเพื่อความสบายใจศัตรูมาจากมุมบนจุดเดียวนะครับมันก็จะมาแบบนี้เนาะโอ้ยงั้นดักยิงตั้งแต่ข้างล่างเลยดักยิงเลยโอเคเนี่ยลงตรงนี้เลยได้ไหมแล้วก็โอ้จริงๆเราดักแทงแบบนี้เลยก็น่าจะได้นะเนี่ยคือดักแทงแบบเนี้ยเราดักแทงกันแบบนี้เลยอ่ะตรงนี้มาวางกิกะกิกะไว้แล้วก็ลงฮิลตัวหนึ่งนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไว้สเตลก็ได้โอ้โหหุ่นใหม่นี่มันอลังการจริงๆเนี่ยยิงแบบเก็บสมายเลยจริงๆแล้วหุ่นเก่าก็ยังใช้ดีกว่านะคล่องกว่าอันนี้เรายังไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ตัวมอเดสเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งตัวยิงแล้วก็ตัวฮิลนะครับคือจริงๆมีมากกว่า1ไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะเพราะว่าใช้ยิงก็ได้ใช้ฮิลก็ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยมันจะปลดเป็นสายประชิดได้คือรู้สึกว่าจะโจมตีแล้วก็มันจะสร้างบาเรียได้นะครับแล้วก็ยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพของอันติแบบเป็นเส้นตรงโดนหลายตัวแต่ทำไมเราไม่เร่งอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วออกมาสเตลสักนิดปึ๊บโอ้โหได้อันตีสวยๆด้วยบินมาแล้วมอร์เดสดูหน้าแบบทื่อๆแต่แบบโหดเอาเรื่องนะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งด่านนะครับต่อไปด่านที่4นะครับสเตจ4พลัง 7,500 คราวนี้จะมีพวกเครื่องบินปนมาด้วยนะครับก็น่าจะต้องเอาตัวยิงเครื่องบินมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะยืนคุมกันตรงนี้เลยก็ได้ครับก็เดี๋ยวดูระเบิดก่อนไม่รู้ระเบิดมันอยู่ตรงไหนไปเข้าไปดู
ตัวหอก2ตัวตัวโล่โอเคจะมาจากตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหอะไรเนี้ยบึ้มเลยดูแต่ว่าแนวนี้ก่อนแล้วค่อยไปแนววนเนาะด่านนี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่มีระเบิดนะครับศัตรูนี่มาเต็มไปหมดอย่างเต็มไปหมดเราเล่นกันตรงที่ลายหน้าเลยละกันนะก็จะพุ่งลงตรงนี้ตามด้วยสุดนี่คอร์เบสเซซิลตามด้วยคิวฟอร์ดทีนี้ก็กันเหนียวไว้อีกนิดนึงส่งวิเลตต้ามาแล้วก็ตัวฮิวนะครับเอามาติดไว้จริงๆตัวตีเนี่ยผมว่าเราควรจะถอยมาอีกสักนิดนึงก็ดีนะเนี่ยมันอยู่หน้าไปปึ๊บอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่โดนระเบิดเราก็ไม่รู้ว่าระเบิดจะเข้าช่องไหนนะสุดท้ายแล้วสเตลสักนิดうまくやそう完結して次に備えるとたまるものか私このビレッタを見くびるな愛したこれが純血派リブロイだかまあต่อไปสเตจ5นะครับพลังเป็น 8,500 นะด่านนี้มีบอสด้วยแล้วก็เหมือนจะมีตัวเครื่องบินด้วยนะครับอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าบอสจะเกิดเลนไหนมันน่าจะมีบอกนะโอเคเข้าไปลุยกันเลยขอเปลี่ยนตัวนิดนึงอยากได้ตัวแทงค์มาเผื่อไว้ตัวปั๊มคอสมันเยอะเกินแล้วล่ะอ่ะประมาณนี้แหละเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราเลือกชายชุดนักเรียนนึกว่าหยิบผิดน่าจะมาจากเลนกลางตรงนี้ก่อนนะโอเคด่านนี้ก็ไม่ได้มีระบบระเบิดอะไรให้วุ่นวายนะครับวางนี่ไปก่อนตามด้วยสเตติวตามด้วยเอ้าบอสเกิดพอดีเอาเป็นบอสมาก่อนเลยเหรอโอเคไปก็วางวิเลต้าข้างบนคุมเครื่องบินนะมันน่าจะมีเครื่องบินบินมาสองทางนะครับที่เหลือก็รอลงทีอยู่แล้วบอสมันจะยังไม่เข้ามาด้วยนะそれを膝をつく。相手の出方を。私に任せなさい。
โอเคตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ชัวร์ก็วางแทงข้างหน้าได้นะครับยูริทาเนียの力を見せてやる。ผมวางแคเรนละกันこれが純血派の力だ。エリア次ちゃんと確認した。これが純血派の力だ。残念だがこの時点で貴様の負けだ。ด่านนี้ไม่ค่อยมีตัวระเบิดอะไรเท่าไหร่นะ。そうだ。着実に攻めていけ。これが純血派の力だ。この威力。補充完了。まだ動かせるわ。ここ。プラスはなしだ。やるじゃん。これが純血派の力だ。บอสน่าจะมาสุดท้ายนะครับก็รอมานิดหนึ่งแล้วกันผมสเตลไว้ก่อนโอ้บอสยิงเบาอยู่แล้วนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็กับโรมอนเนาะง่ายๆไปこんなの大したことないよ。ตรงนี้เราก็จะได้เข็มกลัดมานะครับต่อไปก็จะเป็นด่านฮาร์ดนะครับด่านฮาร์ดก็จะมีอยู่ที่การ7ด่านนะด่านสุดท้ายพลัง 18,000 นะครับด่านแรกนี่พลัง 11,500 นะด่านนี้น่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยนะศัตรู15เครื่องนะครับโอเคถ้าเหมือนเดิมก็ทีมเดิมก็ได้เนาะไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรตัวยิงตัวฮิลสเตลโอเคศัตรูออกเหมือนเดิมผมว่าน่าจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยแหละ5ด่านแรกเนาะแต่ว่าพลังมันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคก็แค่อย่าไปวางตรงระเบิดละกันแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราถอยมาเล่นโซนหลังนิดนึงละกันเล่นโซนหน้าเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันตีเลยมาเล่นโซนหลังแบบนี้แล้วกันวางฮิลไปก่อนเอนาชิちゃんと確認したこれが純血派の力だこれが純血派の力だระวังวิเลตต้านะครับตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฮิลลงตัวก็ได้อะเหลือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะสามและสิบสี่นะครับเดี๋ยวสเตลนิดนึงอ่ะโป๊ะเรียบร้อยจริงมาไม่ถึงสเตลหรอกโอเมเดโต้โชลิดะเนะโคโนโครายเรียบร้อยนะครับมาจานที่สองต่อก็น่าจะเหมือนเดิมแหละเมื่อกี้18ตัวแต่พลังเพิ่มขึ้นนะ 11,500 นะครับเหมือนเดิมเลยก็ที่ระวางตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งกันมานะครับอ
จัดไปก็ทีมเดิมหน้าตาเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะจริงๆถ้าเป็นเล่นทีมเดิมผมใช้เป็น RQL ขับหุ่นบูไดเซโร่นะเพราะยิงได้ทีละ2เป้าเนาะหรือไม่ก็ขับไอแลนด์สล็อตปืนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามีโมเดลแล้วไงเราก็เลยต้องใช้ของใหม่หน่อยมันยิงได้เยอะดีโอเควางตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันมีลังเลก่อนนะตัวนี้วางนี่เลยก็ตัวฮิวลงนะเหมือนเดิมตรงนี้เราวางกันเหนียวไว้ที่เหลือก็รอผ่านด่านแล้วตรงนู้นนี่โผล่มานี่มอเดสเอาไปกินหมดโอเคมันใกล้ครบแล้วโอ้ตัวนี้ระเบิดแฮะจะสเตลเลยไม่กล้าเลยไม่งั้นตอนลงสเตลจะโดนซะเองโอเคแหกมาแล้วนะได้อีก2ตัวมีหลุดไปได้เนี่ยหน่อยนึงแต่ว่าหลุดมานี่ก็โดนระเบิดนะเรียบร้อยนะครับอ่ะด่านต่อไปสเตจ3ในแบบฮาร์ดเนาะก็พลัง12,000นะครับ21เครื่องโอ้ยอันนี้เหมือนเดิมเลยมุมเดิมไอ้ด่าน3นี่ง่ายสุดแล้วล่ะโอเคพอเห็นด่านปุ๊บเข้าเลยอ่ะไม่ต้องดูอะไรเยอะแล้วQL บอกว่ารับเคลียร์หนาเห็นด่านนี้แล้วแบบอยากเอา QL มาคอมโบกับไอ้นี่เลยนะโควิดเร่งสปีดการตีกะว่าเอาให้ตายกันอีกข้างหนึ่งโอเคดูฟันทุกลงตามด้วยเซซิลตัวฮิลต่อเนี่ยแค่นี้แหละผ่านแล้วเผื่อมีคนจะหลุดเอาวิเลต้ามาซ้อนไว้อีกหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยววางเล่นไปเรื่อยไปโดนระเบิดนะซวยเลยต้องระวังระเบิดนี่นะวางไปนี่พลาดไปที่ตูมเลยนะครับจากที่ไม่มีอะไรจะมีอะไรซะอย่างนั้นโอเคสเตลทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะท่าทางก่อนเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ด่าน4นะโอ้ยเครื่องบินก็เหมือนเดิมอ่ะด่านมันเหมือนเดิมนะครับก็ดักตรงนี้2ทางเหมือนเดิมแล้วก็คอยเอาหอกทิ่มเข้าไป
โอเคทีมเดิมเลยข้างบนถึงข้างล่างมาก่อนนะข้างบนมาก่อนโอเคเอาดัสดาโซสกรัคนี่ไว้คังเดรกิสซาเอ่อตามด้วยวิเลตตาแต่จริง QL คนเดียวก็เอาอยู่แล้วนะเพราะว่าหุ่นตอนนี้มันยิงกระจายมากนะこれが純血派の力だ วางคิวซะหน่อยนะครับจะได้สบายใจระเบิดที่บุ้ม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 これが純血派の力だ。全部確認して。この手で次に備えるぞ。まあ、オッケー、させようかな。うまくやりたまえよ。これが純血派の力だ。残念だが、この時点で貴様の負けだ。駒としては。ไม่เข้าถึงตัวหรอก。私も負けないから。มาอ่ะโอเคนะครับผ่านไปอีกหนึ่งด่านต่อไปก็ด่าน5นะด่าน5พลัง14นะครับก็จะเป็นไอ้ด่านที่มีบอสเมื่อกี้แหละบอสจะมาเลนนี้เราจำได้แล้วแต่มันจะมาทีหลังเนอะทีมเดิมจริงๆเอากิลฟอร์ดก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าซูซาคุเราก็ปั้นมาแล้วไม่ใช้ก็อะไรอยู่กิลฟอร์ดนี่มันก็ดีอย่างนึงตรงที่ตีตายแล้วมันเด้งคอนิดนึงแต่ว่าความแรงนี่มันสู้ไม่ได้ไลค์ซึ่งดาเมจที่กิลฟอร์ดมาคนคือคนเดียวเท่านั้นเอาดัสบอสมาพอดีตัวจริงๆโมเดสรู้สึกว่ามันจะวางตรงช่องพวกนี้ได้ด้วยนะแต่ระวังนี่แหละこれがその威力なら補充完了まだ動かせるわこのビレッタがお相手捕まつブリタニアの力を見せてやるおー、殺到乱突くなか守るものが僕にもあるやるじゃん殺到突くんこれが純血派の力ださあ、次に備えるぞ。オッケー。うん。じゃあ、ロックヒールか。じゃあ、すばいちゃい。ここは任せて。私に任せなさい。これがこの威力なら補充完了これが純血派の力だブリタニアの力を見せてやるこれが純血派の力だエルシア次ちゃんと確認したあ、เราส่งแคเรนลงมานะครับรับดาเมจนิดนึงรู้สึกว่าตกสุนสักคูจะปลอกตีเบาไงไม่ได้
เลยละกันมันอยู่ในระยะอัตติไงมากันแล้วเอ้าไม่โดนเครื่องบินแฮะเร็วไปหน่อยここは私に任せて。これが純血派の力だ。これがこの威力なら補充完了。まだ動かせるわ。さて、うまくやりたい。ああ、ステオ確認。ブリタニアの力たまるもの。頑張ろう。どんどん行くわよ。必ず守るんだ。これが純血派の力だ。เหลือแค่2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับพอตัวหอกตัวหนึ่งนี่ในอัตติก่อนเลยตีแน่ล่วงไหมแหมเลือดลดนิดหน่อยแต่ฮิวทันนะผ่านไปอีกด่านนะครับเหลือแค่2ด่านของฮาร์ดนะก็จะหมดแล้วสเตจ6นะครับก็ด่านนี้จะเป็นพลัง16นะศัตรู30เครื่องนะครับมีเครื่องบินด้วยศัตรูจะมาจาก2มุมตรงนี้นะแล้วมันก็จะเหมือนแยกมาทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดักตรงจุดนี้ละกันนะให้มันหักขึ้นแล้วก็เอาตัวตีประกบแล้วฮิวซ้อนหลังอีกทีนึงโอเคทีมเดิมก็น่าจะได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงละกันตัวนี้เลเวล6มันน้อยเอาชัวร์ดีกว่าเซนบะคุงหรือคุณลุงของเราศัตรูจะออกเยอะหน่อยนะครับดูแล้วงงมากกว่าไม่ได้เยอะหรอกมันดูแล้วจะงงๆอะไรของมันกันโอเคพี่ส้มลงมาก่อนด่านนี้ไม่มีระเบิดที่มาคอยวุ่นวายให้รำคาญนะตรงนี้เราจะยิงลงแบบนี้นะครับตามด้วยซูซากุมาตรงนี้โอเคต่อไปเราจะดูมุมทางขวานะครับเดี๋ยวเราจะยิงขึ้นข้างบนก็คือคล้ายๆกันเอาวิเลต้าลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาตัวน่าจะต้องเอาตัวแทงอุดข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ฮิวลงตัวนี้เดี๋ยวต้องถอนนิดนึงนะมันมาใกล้ไปนะครับเก็บตรงนี้ก่อนซูซากุจะได้เลือดไม่ลดโอเคตัวนี้เราวางซ้อนตรงนี้ก่อนซูซากุเลือดเราไม่ลดใช่ไหมโอเคต่อไปเราก็วางตัวฮีลลงนะเก็บซูซากุไปส่งพี่ส้มมามีไหลนิดนึงแต่โดนอยู่ดีนะ
ยังไม่ตายให้เอาเซนบะอุดเลยเดี๋ยวด้านนี้ผมขอวางฮิลก่อนแล้วก็ส่งแคเรนมาอุดตรงนี้นะครับเก็บเซซิลขึ้นแหละระวังบนนิดนึงนะเดี๋ยวเครื่องบินมันหลุดนะอิเลต้ายิงหน่อยช้าจังกว่าจะหันไปยิงนานมากตัวนี้เราเอามาซ้อนไว้ตรงนี้ละกันรู้สึกเหมือนตัวเกมกระตุกเลยอ่ะเหลือแค่นี้แล้วนะ3ตัวสุดท้ายนะครับเรียบร้อยผ่านแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นสเตจ7นะพลัง 18,000 ศัตรู 33 เครื่องนะครับมีบอสด้วยนะบอสยิงแรงมากนะด่านนี้นะครับก็ศัตรูจะมาจาก4มุมนะครับแล้วก็แท่นวางมันจะวางได้น้อยนิดหนึ่งนะก็ต้องระวังโอเคตัวนี้ดิทฮาร์ดเดี๋ยวเราเอาลงไปสเตลนะครับแล้วก็อันนี้เราปรับหุ่นนิดหน่อยนะจะมีหุ่นประชิดลงมานะครับก็จะเอาวิเลต้าออกด้วยส่งเป็นสุนทรพุทธ3ดาวมาบล็อกทางนะครับพร้อมหุ่นแลนซ์ล็อตปรับเป็นถือดาบแทนส่งกุเรนมาร์คทูมาให้เซซิลนะครับเพื่อจะไว้ชนศัตรูนะ4มุมนะครับต้องมีตัวแบ่งโอเคแล้วก็ที่เหลือแทบจะเหมือนเดิมไปศัตรูมาจาก4มุมแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวบอสจะมาขวาล่างเนาะโอเคลงที่ส้มลงจุลคุ4ดาวลงเซซิลตามด้วยลงสุสคุ3ดาวแล้วก็รอคอนิดนึงเดี๋ยวลงแคเรนนะครับปุดช่องสุดท้ายโอเค50 完了まだ私の攻撃止められるか。แล้วเดี๋ยวเราก็ลงฮีลนะครับ。駒としてはまずまずだな。ここは任せて。そんなのダメなんだから。そうだ。じゃあ一気に攻めていけ。あ、そうだ。オッケー。着実に攻めていけ。少し、頑張ろう。少し、頑張ろう。ส่งตัวคอสมา。圧迫する膝をつく。เก็บขึ้นนะครับ。แล้วก็ QL นะลงมาช่วยนะครับ
แหมจริงก็อยากวางหลายมุมตรงนี้ก็น่าวางอ่ะตรงนี้เลยก็ได้มาเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราวางช่องบนก็ได้นะครับเนี่ยช่องนี้ก็ได้แต่วางตรงนี้ดีกว่ามีเลือกมีเลือกอ่ะกูเล่นอันติดซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราวางตัวฮิวลงตรงนี้ดีกว่าหรือว่าตรงนี้ดีหนออ่ะตรงนี้ละกันรู้สึกเซนบาทจะไม่ต้องใช้นะโอเคเดี๋ยวลงส้มนิดนึงเพื่อนส้มโอเคแล้วก็เราจะวางดีฮาร์ดสเตลนะครับเก็บขึ้นแล้วก็เดี๋ยวขอหมุนทางนี้นิดนึงนะพร้อมกับวางระเบิดแหมวางไม่ทันบอสมาก่อนจะวอบบอมซะหน่อยไม่มีปัญหาได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราสเตลอีกทีนะครับโอเครอบอสมันเข้าระยะ QL นะเนี่ยมันยังไม่ยอมเข้ามาเต็มๆอัตติไม่ได้นะครับมันกวนมันกวนแต่ QL เรายิงรัวๆอยู่แล้วดูมาดิมันไม่ยอมมาสเตลอีกรอบนึงอยากอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปโอ้มันเด้งเลือดได้ด้วยไม่ยอมขยับสักทีถ้าอย่างนั้นเราเอานี่เซนบะมาช่วยเก็บทางนี้เนี่ยเหมือนตีไม่ค่อยลดเลยเซนบะใกล้แล้วบอสจะตายไหมหรือว่าจะเลือดเด้งอีกเก็บเซนบะแล้วนั่นกะแล้วเชียวว่ามันจะไม่ยอมตายไม่มีปัญหาเตลไปเรื่อยเรียบร้อยนะครับเนี่ยไอ้โมเดสนะมันหมุนทิศทางได้นะครับเนี่ยอยากจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะโอ้โหดีมากเลยผมพี่ส้มมาช่วยต่อยแล้วกันเหลือตัวนึงนี่แหละเอาไว้ลงทันทีเรียบร้อยนะครับนี่ก็ผ่านเรียบร้อยสำหรับ expedition กิจกรรม Night of Round เนอะ Night of the Round the Fort ในโหมด hard นะครับก็สำหรับใครที่แบบมีทีมแน่นๆก็ไปลองเอ็กซ์ตร้าต่อได้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยสิทธิ์การลงมันหมดวันละวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูก่อนถ้าว่างๆก็จะมาลงนะเพราะว่าตอนนี้ก็
ติดอีกเกมนึงอยู่ด้วยติดกันดั้มอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขยันจริงๆอ่ะถึงจะเล่นเพราะ10ด่านทีนึงมันนานมากเลยใช้เวลาเยอะนะครับยิ่งเป็นด่านแบบเอ็กตร้าด้วยตรงนี้ก็เหลือเอ็กเพิร์ทที่ยังไม่ได้เล่นสักทีนะพลังก็จะประมาณเดียวกันคืออันนี้19ถึง 30,000 อันนี้ก็จะ16ถึง 30,000 อันนี้ดูจะง่ายกว่านะเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวในออฟราวนะครับมาลงอ่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ต้องเสียคอร์สมั้งสำหรับ Expedition ตัวเนี้ยนะครับน่าจะอย่างนั้นนะโอเคนี่วันแรกเราได้มา300ก็เนี่ยแรกได้แล้ว Night of 10คนหนึ่งก่อนตัวหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่มนะครับซื้อมาก่อนแล้วก็ในส่วนมิชชั่นเราก็ผ่านครบเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับครบทุกอันแล้วจริงที่เหลือก็แค่รอเก็บแต้มแล้วก็ซื้อกดสคริปต์อย่างเดียวก็ได้หรือถ้าขยันวันไหนก็ค่อยไปเล่นในโหมดเอ็กตร้านะครับแค่นั้นแหละรับลูเซโน่แบลลี่มาก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวควีนนะครับควีนดาเมจ3ดาวนะครับก็ถ้าเกิดเอามาปั้นลงกิจกรรมนี้มันก็ได้อยู่นะถ้ามีของเหลือนะครับพลังนี้ก็น่าจะพอๆกับพวกอาคาเรน3ดาวกับอุระเบะนะผมอาจจะไม่ได้ปั้นตัวมันนะเพราะว่าตัวควีนผมเยอะแล้วอะเยอะมากเลยควีนดาเมจนะครับควีนดาเมจภาคพื้นดินผมมีทั้งไอ้นี่ด้วยเคเลน3ดาวนะครับมีทั้งอุระเบะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวนี้ผมมีแค่เลนไอ้นี่ด้วย4ดาวถึงเลเวลมันจะน้อยแล้วก็ไอ้นี่อีกถ้าปั้นควีนผมปั้นนี่ดีกว่าตัว C2 ในชุดนอนดีกว่านะมันดูน่าดูกันเยอะเอ้ยไม่ใช่สกิลมันดีกว่ากันเยอะนะครับเนี่ยมีบล็อกเพิ่มบล็อกได้แล้วก็เพิ่ม ATK ได้นะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนึงครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ